จิ๊บจิ๊บอัปเดตที่ไม่อยู่ได้โดยไม่ต้องไม่เองทีเซอร์แรกที่ถูกปล่อยออกมาก็น่าดูมากๆแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ผลงานกำกับของผู้กำกับภาพยนตร์มือดีอย่างก้องเกียรติโคมสิริโดยได้อนันดาเอเวอริงแฮมรับบทเป็นนายตำรวจมือปราบชื่อดังพลตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งในเรื่องต้องประชันบทบาทกับกฤษดาสุโกศลหรือน้อยวงพลูผู้รับบทเป็นมหาโจรจอมขมังเวทเอาฮาวิยาลูที่ต่างไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะนายทำอยู่มึงเป็นกฎหมายมึงกู้อะต่างแค่เสื้อผ้าเห็นที่เจอกันไปแบบนี้แต่ต้องอดใจรอสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่14กรกฎาคมปีนี้ค่ะ